สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Invest in Life ช่องที่นำเสนอสาระความรู้ด้านการพัฒนาตนเองการออมเงินและหลากหลายช่องทางในการลงทุนแนวทางสู่อิสรภาพทางการเงินทุกคนต้องการมีอิสระทางการเงินแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆมีบางอย่างที่คุณต้องทำอย่างตั้งใจบางทีคุณอาจจะบอกว่ามันสายเกินไปที่จะเริ่มเรื่องดังกล่าวแต่มันไม่เคยสายเกินไปที่จะเริ่มต้นในสิ่งที่นำไปสู่อิสรภาพทางการเงินวิดีโอนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนสู่อิสรภาพทางการเงินซึ่งจะครอบคลุมการวางแผนการออมการจัดการกับหนี้และนำเงินออมของคุณไปลงทุนตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. จัดทำแผนการออมการออมเงินเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุนบางส่วนเอาไว้สำหรับความต้องการที่จะใช้เงินในอนาคตเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางการเงินเป็นพื้นฐานของการมีอิสรภาพทางการเงินการออมเป็นการจ่ายเงินให้กับตัวเองก่อนมันไม่ยุติธรรมสำหรับคุณที่จะจ่ายเงินให้กับคนอื่นหลังจากได้รับเงินเดือนหรือหาเงินมาได้แต่ไม่ยอมจ่ายให้กับตัวเองคุณจะทำอย่างนั้นทำไมคุณเริ่มต้นด้วยการจ่ายค่าเช่าชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคและสิ่งอื่นๆจนกว่าเงินเดือนของคุณจะหมดดังนั้นการออม 10% ของรายได้ทั้งหมดที่คุณได้รับคือจุดเริ่มต้นที่ดีเงินจำนวนนี้ไม่มากสำหรับคุณเนื่องจากเป็นสัดส่วนที่พอเหมาะกับรายได้ของคุณคุณสามารถเริ่มได้ทันทีเพียงเปิดบัญชีออมทรัพย์โดยเข้าร่วมสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตหรือใช้บัญชีธนาคารก็ได้แล้วหลีกเลี่ยงการถอนเงินเหล่านั้นออกมาจนกว่าจะถึงช่วงระยะเวลาหนึ่ง 2. จัดการกับหนี้เราทุกคนต้องใช้หนี้ในระยะเวลาที่กำหนดอย่างไรก็ตามหนี้มีทั้งหนี้ดีและหนี้เสียเราเรียกหนี้เสียแบบนั้นซึ่งมันไม่ได้สร้างรายได้ให้กับคุณหนี้ที่ดีคือหนี้ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตหรือลงทุนให้เกิดรายได้เช่นการเริ่มลงทุนบางอย่างเพื่อสร้างรายได้ส่วนหนี้เสียจะเพิ่มภาระให้กับคุณทรัพย์สินที่เป็นภาระเช่นรถยนต์หรือบ้านสำหรับอาศัยเหตุใดจึงเรียกรายการเหล่านี้ว่าเป็นภาระเนื่องจากเราต้องจ่ายเงินพวกนี้ออกไปพวกเขานำเงินสดออกจากกระเป๋าของคุณคุณหลีกเลี่ยงการเป็นหนี้มากเกินไปในทุกกรณีถ้าเป็นไปได้ให้ลดและเลิกก่อหนี้แผนการออมที่กล่าวถึงข้างต้นจะนำคุณไปสู่อิสรภาพทางการเงินเมื่อปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ 3. ใช้เงินออมของคุณในการลงทุนการลงทุนดีกว่าการออมอย่างไรก็ตามคุณต้องมีเงินทุนก่อนถึงจะสามารถลงทุนได้มีหลายวิธีที่คุณสามารถลงทุนด้วยเงินของคุณได้วิธีการต่างๆอาจรวมถึงการทำธุรกิจการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินการลงทุนในหุ้นและอสังหาริมทรัพย์เป็นต้นการลงทุนช่วยให้คุณสร้างความมั่งคั่งทำให้คุณมีอิสรภาพทางการเงินเป็นวิธีการทำให้เงินของคุณเติบโต3ขั้นตอนข้างต้นจะช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางสู่อิสรภาพทางการเงินคุณเพียงแค่ทำตามนี้เริ่มต้นด้วยการจัดทำแผนการออมเงินและปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอจัดการหนี้ของคุณโดยทำตามแผนการชำระหนี้จากนั้นลงทุนด้วยเงินของคุณเพื่อให้เงินของคุณเติบโตในระยะยาว3ขั้นตอนเหล่านี้จะนำคุณไปสู่อิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริงขอบคุณที่รับชมวิดีโอของเราโปรดกดติดตาม Subscribe เพื่อไม่พลาดความรู้ใหม่ๆที่เราจะทยอยนำเสนอมายังทุกท่านหากท่านชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เนื้อหาที่อยากให้เรานำมาฝากกันด้วยนะครับ